วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคมป์นะฮะทุกๆคนก็มาพบกับอาร์มอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้ทำมาเพื่อแถลงการเพราะว่าเนื่องจากว่าพอหลังจากที่แต่งหน้าหวายไปครั้งที่แล้วคือคลิปเนี่ยเลื่อนลงไปดูข้างล่างนั้นแต่งหน้าหวายใช่ไหมหลายๆคนก็เข้าใจว่าพี่แต่งหญิงก็ใช้ชีวิตประจำวันไปแล้วนะฮะซึ่งเอาจริงๆนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบพี่แต่งเฉยๆเพราะแบบว่าให้มันมีอะไรแปลกใหม่เงี้ยแล้วก็แบบตามคำเรียกร้องน้องๆเฉยตัวพี่เองอะนะฮะยังอยู่ในสภาพที่เป็นอย่างนี้อยู่ใช้ชีวิตประจำวันอย่างนี้อยู่ยังไม่คิดที่จะแต่งเป็นผู้หญิงหรือจะแต่งเป็นกระเทยนะฮะซึ่งดูแล้วถ้าเกิดฉันผมยาวฉันก็คงจะใช่อยู่แล้วแต่ว่าพี่ไม่อะพี่มีความรู้สึกว่าพี่เป็นแบบนี้ของพี่ดีแล้วเนี่ยแจ๋ยังไงก็มาบอกไว้แล้วก็หลายๆคนถามเข้ามาเนาะเรื่องของลิปสติกใช่ไหมฮะลิปสติกที่ใช้ในคลิปอะมันเป็นของ Intuit นะที่จำไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวที่มันเป็นกรอสอะฮะแต่ว่าเป็นสีนู้นมันจะมีอยู่เบอร์เดียวนั่นแหละก็ใช้เป็นเบอร์นั้นเพียวๆเลยแต่ก่อนนั้นพี่ทารองพื้นไปแล้วก็เรื่องของคอนแทคเลนส์ที่พี่ใส่นั้นนะฮะก็เป็นของโซโลติก้าสีไอซ์นะฮะคู่ราคาเนี่ยถ้าเกิดซื้อที่เมืองนอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,900 บาทนะฮะเป็นรายปีไงก็ลองไปหาดูในเน็ตเซิร์ชดูแล้วกันเนี่ยแจนี่ก็มาแถลงการแล้วก็ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะฮะขอเป็นอยู่ในสภาพอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นก็เป็นแค่แบบสเปเชียลเขาเรียกสเปเชียลแล้วเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยากทำเพื่อให้มันมีความแปลกใหม่เนี่ยแจแล้วตอนนี้ก็อยู่กับลิซ่าด้วยนี่ลิซ่านะฮะไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องนะฮะถ้าเกิดพ่อแม่ลิซ่าเห็นนี่คือลิซ่ากำลังอู้อยู่นะตกดึกก็ไปเที่ยวโอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่นะลิซ่ามาช่วยงานเนี่ยจ้าไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปเจ๊เล้งจะไปเจ๊เล้งใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลุยงานยาวแล้วเดี๋ยวนี้ไปต่างจังหวัดเยอะมากเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าประมาณวันที่4กับวันที่7ไปโคราชนะฮะไปกลับไปไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆไหมแล้วก็วันที่8กับวันที่9รู้สึกว่าจะไปที่สุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ใช่ๆไปวันที่9ไปสุราษฎร์นะแล้วก็กลับมากรุงเทพนั่นแหละค่ะประมาณนั้นแหละนะจ๊ะเจอกันยังไงเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย